ในฐานะเป็นชาวต่างชาตินะครับต้องบอกว่าอาหารไทยมีเสน่ห์มากๆนะครับหาดใหญ่หรือสงขลาอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่าอาหารมันเยอะแยะอาหารที่ไม่เคยกินมาก่อนครับอร่อยมากๆล่องใต้ปลายด้ามขวานกับผมอาจารย์อดัมแบรดชอนะครับวันนี้ยืนอยู่ที่จุดชมวิวของเมืองหาดใหญ่นะครับและแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงหาดใหญ่เมื่อไหร่นะครับต้องนึกถึงของกินนะครับผมอาสาเป็นนักชิมแห่งชาตินะครับจะพาคุณไปชิมอาหารหลากหลายรูปแบบนะครับในเมืองหาดใหญ่ร้านแรกที่ต้องแวะมาในหาดใหญ่นั้นก็คือร้านติ่มซำที่ขึ้นชื่อนะครับนี่ครับร้านโชคดีแต่เตี้ยมนะครับดูครับมีคนต่อคิวเยอะมากนะครับคนเยอะขนาดนี้ทุกวันหรือเปล่าครับเนี่ยทุกวันครับแล้วมีอะไรอร่อยบ้างครับเยอะมากมีทั้งหมดอยู่30อย่างงั้นต้องรออีกนานแค่ไหนครับ2นาทีโอเคได้ครับขอบคุณครับติ่มซำเป็นอะไรที่ควบคู่กับหาดใหญ่นะครับชาวหาดใหญ่ชอบตื่นเช้าแล้วกินติ่มซำเรามาดูอันนี้ก่อนครับเบคอนอร่อยมากหยดใส่ตัวเองด้วยอะไรต่อครับนี่ขนมจีบอร่อยมากสำหรับผมนะครับในฐานะเป็นนักชิมแห่งชาติจะให้คะแนนร้านนี้นะครับเต็ม10ได้11นี่แสดงว่าอร่อยมากหลังจากที่กินติ่มซำเมื่อเช้านะครับก็เดินทางมาที่ตลาดกิมหยงนะครับที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งจีนทั้งฝรั่งแล้วก็มีคนไทยมาเที่ยวด้วยนะครับที่นี่มีอาหารเยอะแยะนะครับแต่ที่ผมมาตามหาโดยเฉพาะก็คือไก่ทอดหาดใหญ่นะครับได้ยินมาว่ามีร้านหนึ่งที่เป็นทีเด็ดที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปตามหาร้านนั้นกันดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์หรือว่าทีเด็ดของทีเด็ดนอกจากแม่ค้าใช่ไหมคะจะนอกจากแม่ค้าถูกต้องโอ้โหก็จะเป็นน่องสะโพกค่ะที่ขายดีแล้วก็ลูกค้าชอบไม่ทราบว่ามันแตกต่างกับที่อื่นยังไงครับที่นี่อร่อยหอมกรอบนอกนุ่มในผมก็จะลองชิมดูนะครับว่ากรอบนอกนุ่มในจริงหรือไม่นะครับโอเค here we go กรอบนอกจริงนุ่มในจริงในฐานะนักชิมแห่งชาติผมบอกว่าผ่านผมก็กวนตีนจริงๆครับกวนตีนไก่หลังจากที่กินติ่มซำแล้วก็ไก่ทอดแล้วนะครับก็อยากจะไปหาร้านที่จะมีบรรยากาศตอนเย็นนะครับระหว่างตะเวนหาเนี่ยก็จะเที่ยวในเมืองนะครับไปดูกันนะครับว่าหาดใหญ่มีอะไรบ้างยังมีภารกิจอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำนะครับก็คือมาที่ร้านบรรยากาศกลางคืนที่ขึ้นชื่อในหาดใหญ่นะครับนั่นก็คือร้านนี้นะครับเทียนเทียนไหลนะครับจัดหนักเลยทีเดียวนะครับสั่งหลายเมนูมานะครับแล้วจะสังเกตนะครับหน้าตาของ
เมนูแต่ละอย่างเนี่ยมันผสมผสานกันครับอันนี้เป็นอาหารไทยจีนนะครับเริ่มจากขาหมูทอดดีกว่าอย่างนี้เลยนะครับต่อด้วยกุ้งนมสดนะครับโอเคอร่อยดีครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นมีแต่กินกินกินเริ่มจากโชคดีแต่เตี้ยมนะครับที่ขึ้นชื่อต่อคิวยาวมากคุณจะ walk in ไม่ได้คุณจะต้องไปจองคิวนะครับหลังจากนั้นผมได้ไปที่ตลาดกิมหยงนะครับที่มันจะมีร้านไก่ทอดหาดใหญ่ร้านมีนานะครับเขาบอกว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วผมก็ได้ลองชิมดูนะครับเป็นอย่างนั้นจริงครับจากนั้นก็ได้ไปที่ร้านเทียนเทียนไหลนะครับเจ้าของร้านจัดหนักเลยนะครับเรียกได้ว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบได้เลยนะครับซึ่งรู้สึกว่ามันบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของหาดใหญ่ได้เพราะมันมีอาหารไทยอาหารจีนอาหารมุสลิมนะครับที่ผสมผสานกันครับสำหรับคนที่ดูอยู่นะครับและเป็นสายกินนะครับคุณต้องมาที่หาดใหญ่ให้ได้นะครับดูสิครับภายใน1วันอดัมกินหลากหลายเมนูหลากหลายรสชาตินะครับฟินมากๆและล่องใต้ปลายด้ามขวานกับผมอาจารย์อดัมแบรดชอว์จบเพียงแค่นี้สำหรับวันนี้นะครับตอนหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนครับอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณมีเวลาสักวัน2วันครับแค่ข้ามสะพานมาที่เกาะยอนะครับแล้วเติมพลังจะได้พักผ่อนกลับไปทำงานเต็มที่ครับว้า